พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha ในการแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดของโลกนั่นก็คือรุ่น YZF R3 นั่นเองครับการเปิดตัว R3 ในครั้งนี้นะครับ Yamaha ใช้พรีเซนเตอร์ก็คือ Colin Edwardอดีตแชมป์โลก World Superbike และก็แฟนสาวของเขานะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ R3 ในครั้งนี้ซึ่งมีการบ่งบอกถึงนะครับว่า R3 นั้นนอกจากจะเป็นนักแข่งที่มีฝีมือระดับโลกแล้วแม้แต่ผู้หญิงนะครับก็สามารถขับขี่เจ้า R3 ได้เช่นกันเครื่องยนต์ของ R3 นั้นนะครับเป็นแบบ2สูบเรียงขนาด 320cc ซึ่งยังไม่ได้มีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับว่าคู่แข่งขันอย่าง Ninja 300ใช้เครื่องยนต์ขนาด 296cc และ CBR 300นั้นใช้เครื่องยนต์ขนาด 286cc จึงเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ายามาห์ต้องการจะเปรียบเทียบคู่แข่งอย่างจะตรงไปตรงมาเป็นการเปรียบเทียบที่ท้าทายอย่างมากต่อตลาดมอเตอร์ไซค์ของโลกซึ่งคอนโซลตัวถังของเจ้า R3 คันนี้เป็นแบบไดมอนด์เฟรมนะครับท่อเหล็กกลมแล้วก็มีเบาะนั่งที่สูงเท่ากันกับรุ่น YZF R25 นั่นเองครับการเปิดตัว R3 ในครั้งนี้นะครับนอกจากเปิดตัวที่ยุโรปแล้วยังเปิดตัวที่อเมริกาด้วยโดยมีรูปแบบดีไซน์นะครับที่เหมือนกันกับรุ่น YZF R25 นั่นเองระบบกระจกหน้าเป็นของคายาบ้าทั้งหน้าและหลังครับโดยที่ดีไซน์ของรถนั้นนะครับอยู่ในตระกูลของ R Series Super Sport ขนาด 1,000cc 600cc และก็250รวมถึง 320cc คันนี้ครับซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับที่ก่อนหน้านี้รายการมอเตอร์ไซค์ของเรานั้นได้มีการพูดถึงเจ้า YZF R3 คันนี้นะครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงและก็มีเปลวไฟกระบอกสูบอยู่ที่320cc นั่นเองครับก่อนหน้านี้นะครับยามาฮ่าได้มีการเปิดตัวรุ่น YZF R25 นะครับที่อินโดนีเซียเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จำหน่ายนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงวันนี้นะครับ R25 นั้นจำหน่ายแล้วในหลายประเทศทางแถบอาเซียนของเราแต่ว่า YZF R3 นั้นเป็นการเปิดตัวครั้งที่2ต่อจากรุ่น YZF R25 นั่นเองครับสังเกตดูเฉยนะครับว่ารูปแบบดีไซน์รถนั้นเหมือนกันกับรุ่น R25 นะครับทุกกระเบียดนิ้วแต่ว่าได้มีการปรับปรุงในส่วนของเครื่องยนต์ให้มีพลังแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นแรงบิดนะครับที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอัตราเร่งและก็ความเร็วเกียร์ต่อเกียร์นั้นจะเหนือกว่ารุ่น YZF R25 แบบคนละเรื่องเลยทีเดียวครับการใช้พรีเซนเตอร์ของColin Edwardกับภรรยาของเขานะครับเป็นการสื่อเห็นนะครับว่า R3 นั้นนะครับสามารถขับขี่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวในสนามแข่งขันแม้แต่ผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆก็สามารถขับขี่เจ้า R3 ได้เป็นอย่างดีจากโฆษณานะครับที่ยามาฮ่าต้องการจะเปรียบเทียบกับ Ninja 300R และก็ CBR 300R นะครับนั่นเป็นการเปรียบเทียบเห็นว่า YZF R3 นั้นมีความเร็วความแรงมีอัตราเร่งนะครับที่เหนือกว่าโดยเน้นนะครับเรื่องของเปลวไฟกระบอกสูบที่ทำขึ้นไปสูงถึง 320cc เป็นการรีดแรงม้านะครับขึ้นไปสูงสุดถึงระดับ42แรงม้าและค่าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่27นิวตันเมตรนี่คือตัวเลขที่ถือว่าเป็นทางการนะครับและเป็นการสื่อให้เห็นว่า R3 นั้นมีแรงม้าที่สูงกว่า Ninja 300R และ CBR 300R แรงม้าสูงสุดของ Ninja นั้นนะครับอยู่ที่39แรงม้าห่างกันถึง3ตัวยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับ CBR 300R แล้วก็นะครับห่างกันถึง12ตัวเลยทีเดียวครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ของวงการมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด 300cc ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงอย่างมากนะครับเพราะว่า Ninja 300R CBR 300R ในขณะนี้คือผู้ครอบครองตลาดขณะที่ Yamaha นั้นก็เป็นผู้ที่มาใหม่ดังนั้นการเปรียบเทียบเรื่องของแรงม้าเรื่องของความเร็วจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในแง่ของการตลาดนี่คือรูปโฉมดีไซน์ของ R3 นะครับที่เหมือนกันกับรุ่น R25 เพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่ติดตามข่าวสารประจำคงจะทราบว่าR3 นั้นมีการเตรียมแผนที่จะเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนโดยได้มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับในอเมริกาและยุโรปซึ่งคาดว่าในงาน IGMA Show ประเทศอิตาลีนะครับจะเป็นการเปิดตัวเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งของ YZF R3 ในครั้งนี้ครับแผนการจำหน่ายนั้นนะครับอยู่ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของปี2015ก็คืออีก7เดือนนับจากนี้ไปนะครับ R3 จะวางสู่ตลาดโลกอย่างเป็นทางการโดยที่มันทางเรานั้นนะครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวอีกครั้งนึงในช่วงปลายเดือนมีนาคมก็คืองานมอเตอร์โชว์ปีหน้าซึ่งตรงกันกับช่วงเวลาของการจำหน่าย R3 ในยุโรปนั่นเองครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายคนสงสัยเรื่องของราคานะครับว่าเจ้า R3 นั้นมันจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ขณะนี้นะครับไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับพอจะยืนยันได้ว่าเจ้า R3 นั้นน่าจะมีราคาใกล้เคียงกับ Ninja 300โดยที่ขณะนี้นะครับ Ninja 300ในเมืองไทยนั้นอยู่ที่ 180,000 กว่าบาทR3 มาเมืองไทยเมื่อไหร่นะครับคาดว่าราคานั้นไม่ถูกกว่าอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะแพงกว่าเท่าไหร่นะครับ 185,000 บาท 190,000 บาทจะพอได้ไหมกับราคานี้ในเมืองไทยนี่คือคำถามและคำตอบที่หลายคนอยากจะทราบในขณะนี้
จุดเด่นของ R3 นั้นก็คล้ายคลึงกับเจ้า R25 ครับเพราะว่าทุกชิ้นส่วนนั้นใช้ร่วมกันนะครับระบบดิสเบรกหน้านะครับดิสเบรกหลังกระจกหน้านะครับรวมถึงโครงสร้างตัวถังและดีไซน์ภายนอกเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วโดยใช้เสื้อสูบแบบไดอะซิลนะครับ2สูบเรียงขนาด320cc และก็พลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่12แรงม้าและดันบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่27นิวตันเมตรนะครับนี่ก็คือพลังของเครื่องยนต์นะครับที่ถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งขันในขณะนี้อย่างเห็นได้ชัดสำหรับยางหน้านะครับขนาด 110/70 ขอบ17นิ้วยางหลังนะครับอยู่ที่ 140/70 17นิ้วเช่นกันครับเป็นยางของมิชลินนะครับที่ถือว่าให้ประสิทธิภาพในการก่อถนนเป็นอย่างดีสำหรับชุดเรือนไม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลผสมกับเข็มวัดรอบนะครับให้รอบสูงสุดนะครับอยู่ที่ 12,500 รอบต่อนาทีนี่ก็คืออัตราเร่งนะครับที่ถือว่าน่าจะเหนือกว่าคู่แข่งขันทุกค่ายในขณะนี้ด้วยพลังเครื่องยนต์ขนาด 320cc และ42แรงม้าคาดว่านะครับท็อปสปีดนั้นจะอยู่ที่มากกว่า190กม.ชอย่างแน่นอนการเปิดตัว R3 ในครั้งนี้นะครับแม้ว่ายามาจะมาค่อนข้างช้าแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเครื่องยนต์ในครั้งนี้ถือว่าได้ใจนะครับบรรดานักบิดรถสปอร์ตทุกคนอย่างแน่นอนด้วยพลังเครื่องยนต์ที่เหนือกว่าถ้ามาทีหลังแล้วนะครับวิ่งสู้คู่แข่งไม่ได้ก็ถือว่ายามานั้นนะครับน่าจะผิดพลาดอย่างร้ายแรงดังนั้นการทํา R3 ในครั้งนี้ให้มีปริมาตรที่สูงถึง 320cc จึงเป็นคำตอบชัดเจนมากครับว่ายามานั้นต้องการจะช่วงชิงความสุดยอดของโลกในคลาสนี้อย่างแน่นอนสำหรับการเปิดตัวในเมืองไทยนั้นจะเป็นช่วงเวลาของงานมอเตอร์โชว์ปีหน้าจริงหรือไม่อย่างไรนะครับติดตามข่าวกันต่อไปเพราะว่านี่คือการคาดคะเนหรือการคาดหมายล่วงหน้าและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่าในระดับโลกนะครับกับ YZF R3 และเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ